สนับสนุนโดย ggkeystore.com นี่เลยครับร้านสารพัดบัตรเติมเงินออนไลน์อัตโนมัติสำหรับคอเกมโดยเฉพาะเพียงท่านนั่งง่อยอยู่ที่บ้านพิมปุ๊บได้ปั๊บจะรอทำไมไปสนีไทยมีตั้งแต่ PlayStation Plus ทุกโซนไม่เล่นออนไลน์นะครับ Xbox ลง Xbox Live Nintendo Shop ก็ยังมีให้แกลิงก์อยู่ใต้คลิปและลองกดเข้าไปดมดูกันได้ตอนนี้ผมขอตัวไปบีบคอพ่อค้าร้านเก่าก่อนแม่งขายกูแพงเกินซื้อบัตรเติมเงินชั่วโมงนี้ต้อง ggkeystore.com นะพวกแกต่อครับดาร์กโซครับดาร์กโซเริ่มกันที่ฉากแรกเลยครับกำแพงสูงแห่งเมืองลอตริกลอตริกคือเมืองอะไรอยู่ในยุคไหนและที่สำคัญมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้กันแน่เกมไม่ได้บอกกับเราตรงๆตามสันดานของซีรีส์อีกเช่นเคยครับเท่าที่ผมรู้คือในจักรวาลของดาร์กโซเนี่ยมีความเชื่อกันว่าเมืองต่างๆที่เราไปเยือนมาไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรโรดแรนในภาคแรกหรืออาณาจักรแรงเร็กในภาค2ล้วนแต่เป็นสถานที่เดียวกันครับเพียงแต่เป็นคนละยุคสมัยเมื่ออาณาจักรเก่าล่มสลายหลายพันปีผ่านไปเนี่ยอาณาจักรใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาทับของเดิมแทนที่และการที่มีลอร์ดออฟซินเดอร์ถึง5คนก็แสดงว่ามันเคยมีมามากกว่า5อาณาจักรที่ซับซ้อนกันมาแล้วครับในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็มีอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วแล้วก็ถูกสร้างทับแบบนี้ไม่ต่างกันนะครับอย่างมายันเปอร์เซียแอสเท็กอินคาขนาดอาณาจักรที่ว่าเก่าแก่สุดๆอย่างเมโสโปเตเมียก็ยังมีอายุแค่ 5,000 กว่าปีเท่านั้นเองส่วนดาร์กโซเนี่ยบอกกับเราเพียงแค่ว่ากวินได้พาเราเข้าสู่ยุคแห่งไฟมาหลายพันปีไม่ได้ระบุตัวเลขแต่อย่างใดหลายพันนี่เท่าไหร่อ่ะ 3,000 หรอหมื่นปีหรอแสนปีก็ได้นะเพราะว่าแสนปีเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า 100,000 years ก็พันปี100ครั้งอะครับดังนั้นที่ว่าหลายปีก็อาจจะเป็นหลายแสนปีก็ได้ใครจะไปรู้เจดไม่ธรรมดากำลังภายในล้ำลึกเมื่อกี้แม่งรอบยิงกูสลังแอนเลยมึงมานี่เลยมึงแห้งมึงขวาน2มือไอตัวที่ถืออาวุธช้าๆแบบนี้นะผมว่ามันจะน่ากลัวก็ตัวเมื่อแบบตัวใหญ่ๆก่อนหนาแบบเราฟันมาแล้วไม่พังงาถ้ามากระหล่อมกล่องแบบนี้สบายฮิวครับฮิวเจ็ดเคกระเด็นเลยกูแอบดูแป๊บเมื่อกี้ตัวไหนวะจำไม่ได้ปลาดุกแมนไปเดี๋ยวลืมไปเรื่องในเกมเดี๋ยวแป๊บนึงแดงแกคู่ก่อนเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์เอาไหมกระเด็นเลยกระเด็นทีเดียวไม่ไหวมั้งเนี่ยเจ็ดเป็ดไปละไปละกูอยู่ไม่ได้ไอ้สัตว์ไปละกูลาก่อนตามข้างทางคุณจะเห็นว่ามันจะมีฮอลโลชาบูฮอลโลที่กลายเป็นต้นไม้แห้งอยู่อันดับแรกเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราและ NBC อีกหลายๆตัวเนี่ย
เป็นสิ่งที่เรียกว่าอันเดดอันเดดเนี่ยเคยเป็นคนมาก่อนแต่ทำไมถึงกลายเป็นอันเดดเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันยาวนะครับเอาคร่าวๆก่อนว่าโลกดาร์กโซเนี่ยได้เริ่มต้นเข้าสู่ยุคมืดแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่กินกลัวหนึ่งในความระยำของโลกมืดก็คือเมื่อมนุษย์ตายเขาจะกลายเป็นอันเดดพอเป็นอันเดดแล้วเนี่ยเขาจะตายไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าตายก็จะฟื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นแต่ที่เฮี้ยกว่าอันเดดคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสูญสิ้นความหวังในการมีชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวเราจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าฮอลโลทันทีไม่ว่าจะรู้สึกสูญสิ้นความหวังเพราะเฟลโดนฆ่าซ้ำๆหรือประสบความสำเร็จถึงขีดสุดและไม่มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตต่อไปอีกแล้วล้วนแต่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เรากลายเป็นฮอลโลได้ทั้งสิ้นครับข้อแตกต่างระหว่างอันเดดกับฮอลโลก็คือสติสัมปชัญญะครับพวกฮอลโลนี่สมองนี่ไปหมดละนั่งดึงหนังไข่ตัวเองมั่งพุ่งเข้ามาโจมตีเรายังไม่มีสาเหตุมั่งทั้งหมดนี่คือฮอลโลที่แบบว่ากลวงว่างเปล่าส่วนเรื่องที่ว่าทำไมฮอลโลถึงชาบูต้นไม้ฮอลโลด้วยกันเองอันนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับฝรั่งก็เถียงกันมาครึ่งปีแต่ละมั่งจนเกมออกก็ยังไม่รู้ตกลงกันไม่ได้ไว้รู้เมื่อไหร่จะมาบอกแล้วกันแต่ถ้าสังเกตดูตามลำดับการเจริญเติบโตเนี่ยฮอลโลที่มันชาบูต้นไม้เนี่ยก็จะงอกกลายเป็นต้นไม้ตามเว้ยแล้วมันจะงอกขึ้นมาใกล้ๆกันด้วยสังเกตดูชาบูอะไรกันเยอะแยะนี่มึงมาขูดไว้กับต้นไม้กันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แทงวุ้นนะฮะแต่เป็นการล่อหลอกคู่ต่อสู้ชีฟองชัดอัพโอ้ตั้งหลักครับมังกรหินทำไมมังกรที่ตำนานบอกว่าถูกกวินนิโต้แล้วก็ไอสลิดปราบไปแล้วในยุคโบราณถึงได้มานอนอยู่ตรงนี้ได้แต่ดูจากสภาพเลยเหมือนโดนกระซวกมากกว่านะณตอนนี้ยังเป็นปริศนาครับที่แม่งอันนี้แต่มังกรเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่าดราก้อนมั่งไวเวิร์นมั่งเดรกมั่งดังนั้นมังกรที่คุณเห็นอยู่นี้อาจจะไม่ใช่เอเวอร์ลาสติ้งดราก้อนมังกรนิรันดรที่ถูกกวินปราบไปก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ปีที่เดียวกันเหมือนมนุษย์กับชิมแปนซีอุรังอุตังอะไรประมาณนี้ก็ได้นะแน่นอนว่าพวกนี้เป็นอาหารของลอตทริกเนี่ยนะเป็นฮอลโลไปรอแมงก่อนไอ้ตัวหน้าไม้เนี่ยงามมาจากที่บ้านแทงกำแพงได้เงินหายเฮ้ยมังกรตัวเป็นเจ็ดได้วิญญาณฟรีบ้านเลยกูเดี๋ยวขอทำใจแป๊บนะทีนี้ก็ยิงไม่ได้ดูเลยกูอยู่หลังกำแพงยิงกำแพงซะงั้นไปเอาทีมกูอีกถ้าไม่ตายหอกทะลวงไตหอกทะลวงไตท่านี้แทงทะลุโลได้นะครับแต่เสีย HP สู้ไม่ได้กูให้กลวยแม่งเลยอ
ับเข้าหลอดไว้เรื่องนี้ที่ขอให้บอกครับเจ๊สายหนีอยู่แล้วโอ้พ่อหนุ่มคนนี้แต่งหล่อมาเต็มยศกันเลยทีเดียวเห็นหล่อๆอย่างนี้ข้างในแม่งก็เหี่ยวเป็นนมยายเหมือนฮอลโล่ตัวอื่นนั่นแหละครับเอาปัญหาคือมึงฟันต่อเรื่องกันหลายทีมากอ่ะเข้าไม่ได้เลยอ่ะเอาอย่าคู่ก่อนไอ้สัตว์มันตายไปแล้วไอ้สัตว์นะมาคราวนี้กูมีแผนละคัมมอนเบบี้คัมมอนเบบี้คนสิคนไม่พ่นไฟวะไอ้ห่าพ่นไงล่ะมึงหัวทิ่มกันทีเดียวโดนอีกตึกมันสุกแน่เดี๋ยวมาสู้กันอย่างลูกผู้ชายเติมอ่อนปักขนตากูไหม้เลยกำลังกะจังหวะไม่ได้กลัวนะบอกเลยหนึ่งสองสามโดยเป็นกบเลยกูฟินเฮ้ยมิมิกไอ้สัตว์ลืมอะไรมาตายอย่างนี้เนี่ยนะเครียดมากตายตัวโด่งอีกทุเรศที่สุดเดี๋ยวกูขอเก็บไส้เซยกูแป๊บไม่โดนปล่อยเอ้ยใจคอมีเดียวทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยพอละกูตายละเอาจริงแล้วคราวนี้เจอเมื่อกี้ครับเพิ่งใช้พลังไปแค่ 30% เท่านั้นนะเจ้าเดจิต้าถ้าอ่านความเคลื่อนไหวของเจ้าออกหมดแล้วเจ้าเบจิต้าโทษทีน้องๆพอดีไม่ได้อ่านการ์ตูนรุ่นใหม่ๆเลยอาจจะอัปเดตไปนิดนึงนะครับเจอฮึบเจอชนะทีมก็ไม่ยากนะช่องโหว่หลังการโจมตีมันเยอะมันได้ขวานสองมือเว้ยหนักอ่ะเจ๊แบกไม่ไหวเจ๊ไอ้เหี้ยคนนี้อีกละแอบก่อนกูอ
Two Hand Axe คู่กงไหนจำไว้นะครับพอเจอพวกยาวใหญ่แบบนี้ให้กลิ้งเข้าไปข้างหน้าครับพยายามอย่า กลิ้งข้างหลังหรือจนมาข้างๆนี่ห้ามเลยรู้สึกเหมือนจะมีกับดักป่าวะเนี่ยลอยแม่งเลยลอยลอยเช็ดเป็ดมันสู้มันสู้คุณดูไอ้หานี่นะเป็นโคตรลงทุนเลยพ่ออยู่บนขอบระเบียงรอทุบเราเว้ยแอบยิงแม่งดิเอาอีเจ๊หยิบธนูสิคะมึงยืนเตาตูดซะงั้นเป็นสาวเป็นนางไปโอ้แม่งไม่ตกเว้ยไม่เหมือนภาคแรกเลยคราวนี้แม่งวิ่งหาใหญ่เลยใครทำกูวะใครทำกูวะWe knew not at first it was her the Omens had spoken of. A child of the Elder Blood. The same seal that would burst into flame. จำนวนมากกว่าเนี่ยกดจนกลายเป็นโลหิงยาอย่างที่เห็นเอลเหล่านี้เนี่ยเรียกตัวเองเป็นภาษาเอลว่าเอ็นเชนยังมีเอลอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อพยพมาด้วยนาวาสีขาวเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าคือทางตอนใต้ของเทเมเรียเนี่ยมันมีอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าซินทราครับในสมัยก่อนนู้นสมัยที่เอเมียยังนำทัพนิลฟการ์ดบุกยึดประเทศต่างๆขึ้นเหนือมาเรื่อยในที่สุดก็ถึงข่าวของซินทราและอย่างที่รู้กันไปแล้ว